เออร์ซิเตอร์ไปครับไล่ตำแหน่งของมูหวานครับแล้วยิงอัดเต๋าเอ็กทันทีครับสำหรับเอเลนครับแล้วรูดไปเจ็บหนักนะครับแล้วช็อตไปต่อจากโรลิออนครับเลือดกำลังจะหมดแล้วมาร์กี้มาจากด้านข้างโอ้พยายามจะเข้าครับแต่ไม่สำเร็จแล้วโดนยิงสโลโดนยิงสโลพยายามจะหนีแต่มันโดนช็อตครับแล้วโดนแข็งครับแล้วดิฟองเข้าไปกลางวงครับแล้วต่อยครับมาร์กี้กลับมาให้ป๊อปโปคิวเขาจะไปเก็บเกมนี้ครับใส่เข้าไปก็จะดีครับเดี๋ยวเซนลอดไปครึ่งหลอดโอ้แรงมากนะครับเจ็บมากครับแล้วยังไงต่อครับจากคริสเบเกอร์เลยหรือยังยืนขำหน้าไปก่อนครับถึงตัวผู้หวานเขาเข้าไปแตะหนึ่งทีครับแต่ด้านขวาครับครีปเข้ามาได้ป้อมแล้วคริสเบเกอร์โป่งเหมือนจะเด็ดป้อมอย่างเดียวผมมีเป็นสไลด์ตีป้อมอย่างเดียวครับแต่ด้านหน้าครับซูก้าลงไปโดนนะครับแล้วยังไงต่อเด็ดป้อมอย่างเดียวเข้ามาใส่ต่อผู้หวานต้องเก็บไปแล้วเด็ดที่ป้อมตัวนี้ก็ไปครับเกมที่สองของเคซีทาลอนเป็นอะไรที่อึดอัดใจเหมือนกันนะพูดหน่อยก็ได้นะก็คือพูดสรุปพูดได้พูดได้แหละพูดได้แหละแล้วคือจริงๆกับพวกเราอึดอัดใจนะเพราะว่าอย่างที่เห็นไม่อยากมาเจอทีมไทยมาตัดกันเองในรอบนี้หรอกแต่ว่าทีมต้องไปต่อนะครับแล้วก็ต้องมีแค่ทีมเดียวที่ไปต่อแต่ว่าจะเลือกดูหรือไม่ดูก็ได้คุณกิติคะเอาละครับนี่จำนวนแชทที่กำลังบอกว่าเป็นเบคอนวินซี่ค่ะแน่จ้าด้านหลังครับอุ้ยแล้วดูครับสกิลมาทุกอย่างใส่ครับพยายามจะต่อต้านแต่หมูพีเจอครับคอมโบหายไปเลยแล้วโทนี่เลือดน้อยเป็นอาร์มอนบีตามมาเก็บโทนี่ได้โอ้ป๊อปปอนเหลือไอ้ป๊อปโปครับเขี่ยคีบได้แต่ตัวเองไม่รอดครับเดี๋ยวมันคิวจะคิมเซนเซโอ้โหแล้วโดนดึงมาครับเอเลสครับไปถึงข้างหน้าจะเขี่ยคีบก่อนแต่เขารู้ครับกระโดดไปกดเลือดแล้วไอ้ป๊อปโปจะตายตามแทนครับระหว่างโอ้แล้วไปจรวดกับหมูหวานเก็บไอ้ป๊อปโปได้โอ้หมูหวานแม่นมากครับเดอะคิลลิ่งโจ๊กฮะได้เปรียบแล้วพี่บอยมาต่อครับนี่ฮะไปที่บูบับครับ3คนมาตรงนี้ครับไอ้ป๊อปโปดีฟอกครับถ่ายแล้วเขาได้บูบับเสร็จปุ๊บแล้วถ่ายต่อครับแล้วไอ้ป๊อปโปกำลังจะตายแล้วเป็นกิมเซตามไปเก็บได้โอ้กระโดดสวนกลับมาครับดูเหมือนจะสวยแต่ว่าเขายังไม่สวยถึงตายครับโอ้แต่มีคนมาทับต่อครับนั่นคือเอ็นดีซีครับที่เก็บครับตัวของทูเลนไปด้านขวาครับดีฟอกจะตายครับแต่ด้านขวาเอ็นดีซีเจอตามจากบูบับบูบับยิง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 แล้วเก็บไปจนได้ครับมีเอ็นดีซีแตกเขาทำมาดีมากครับเป็นซีเกมนี้ครับเต่าเอ็กเมทเก่งมากเลยครับเมื่อกี้เป็น2ครั้งที่เขาใช้ฟิกเกอร์ได้ส่งประสิทธิภาพมากๆนะครับในการฟิกไถแล้วเป็นคือไถได้ตัวสำคัญซะบ่อยๆด้วยครับของครบครับรอขึ้นบ้านโดยไม่ต้องรอกอสเลเยอร์12นาทีพอดีเป๊ะนะครับคิดกลางมาครับคิดบนมาคิดบนเขาเคลียร์แล้วเข้ามาคิดกลางต่อครับเหลือรถคันนึงหมู่หวานไม่จะยิงสิ่งก่อสร้างเล่นเหลือนิดเดียว3ที่6สกิดป้อมหน่อยไหมสกิดป้อมหน่อยไหมสกิดป้อมเสร็จปุ๊บป้อมป้อมแตกครับคนกำลังจะไปตามครับแล้วถ่ายไปแล้ว2ตัวครับเคสติธาเราและการปลุกขึ้นบ้านของครับเป็นก็ถามจังหวะนี้น่าจะเป็นวันช็อตคิวและช่วยกันแทงสิ่งก่อสร้างเหลือเพียงแค่เอ็นทีซียืนครับคุยกับกำแพงต้องบอกเลยว่าครองสีติครับเฟิร์สบัตและวินเทรด 100% อยู่ณตอนนี้นะเบคอนทามโอ้แล้วดู NTT พยายามจะเคลียร์แล้วครับกดแข็งครับพยายามจะเอาตัวรอดแต่ว่าโดนสับครับโอ้แล้วไม่เหลือใครกันครับแน่แท้ครับตีใครแตกขึ้นได้ครับเบคอนทามเอาแล้วมาแล้วมาแล้วครับสวยงามก็สลับเบคอนทามนะครับตีขึ้นมาเป็น1แต้มเท่ากับ2นะครับ1ต่อ2นั่นเองวินเทรดในการได้รับเฟิร์สบัต 100% ครับได้ป้อมขวามีสูงครับ NTC ครับจะแทงเก็บดอกใจมันไม่กล้าครับเหมือนมันลังเลครับว่าจะเข้าไปเก็บดอกที่ดีหรือเปล่าครับโอ้นี่เข้าไปแต่ข้างหลังไม่มีนะครับคนช่วยทำดาเมจครับโอ้โหรับดาเมจฟรีๆค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเอเลสพยายามจะยิงแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่ครับแล้วมีคนพยายามจะเข้าไปครับกดแขนเอาตัวรอดอยู่สำหรับขวาแต่เอาไปพีเก็บไอ้ป้อมโปข้างหลัง NTC ครับจะตายครับแล้วเป็นเต่าเอกระโดดไปนอกสายเก็บไปเหมือนกันครับโอ้แล้วพีต้องถอยกลับแต่โดนเอกเกือบตายเอาแล้วโดนช็อตเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหและดูครับดาเมจตรงนี้ครับอ่ะมาร์กี้มาสกิลสาย2ต่อ2และตัวเองตายก็จริงแต่เอเลนครับก็โดนลากลงไปด้วยเหลือแค่โทนี่ที่ยืนแท้งอยู่คนเดียวและเหลือคนเดียวแบบนี้โอ้เหงาจัดจัดโอ้ตอนนี้ต้องทำยังไงนะฮะโอ้ไม่มีอะไรกันไม่มีใครอยู่ครับนั่นแน่นอนครับเกม3ขึ้นแท่นโดยทีมเบคอนอาร์ขออีก1เกมเพื่อจะไปสู่เซมิไฟแนลเอาละครับเขาจะทำการย้ำแค้นกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในโปรลีกอีกครั้งได้หรือไม่ครับก่อนเราเจอหน้าเต่าเองครับเราไม่ลุ้นไปแล้วก็เอาย้ำก็ไปเลยเรียบร้อยไหมยังนิดอยู่โอ้โหเอมิลี่ลงมาเฉยครับผมโอ้แล้วเอาต่อด้วยครับจะไหลไปหาผู้หวานด้วยครับจะต้องคอมาฟิกเกอร์ออกไปครับมีซีเรียลลงมาครับด้วยความมีเอเลสไซเคิลนะครับแล้วตามไปสวนต่อโหนี่จะออกเล่นบอกออกไม่ได้นะก็เช็ดมาอีกครับมีตัวหมูพี่ครับแวะเข้ามาคัดจังหวะแล้วเจอหมูหวานครับผมนี่ใครจะเป็นหมูที่แท้จริงใครจะเป็นหมูเฮ้ยใครไม่รู้ไม่รู้ว่าหมูกระทะแล้วกันเรียกว่ายังเฮ้ยนั่นจังหวะสองอาจารย์เอตัวเองนะฮะตัวผู้เจริญหมูมากไปด้วยปัญญาโอ้ยกระตุกการตกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์เอาส่งการรีเช็คโอ้ยเช็คโอ้เช็ค
จ็บแต่ด้านซ้ายมันมีหรือเปล่ามันมีอยู่จริงโอ้โหมังกรช่วยอีกโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงแล้วมาต่อด้านหน้ามังกรหัวพีได้ครับแล้วฮีกลับมามาร์กี้โดนฝังเข้าหัวฟิกเกอร์เพิ่งมาพอดีเอาไงจากฟิกเกอร์จอกแล้วเอาอีกควงเข้ามาเจนสิตบัสเข้าไปเต็มๆครับผมโอ้โหรับเต็มข้อล่อเต็มแข้งใส่เข้าไปแล้วหมูพีเอาลงมาไม่ทันครับผมแล้วฟิกโอ้โหฟิกแล้วยิงมาแบบดาวกระจายเอ็งมาเหมือนกันครับอุ้ยจับเลยครับเช็คเจอแล้วเอาก็เปิดหน้ามาร์กี้ครับยังมีฟิกเกอร์อยู่นะครับขอจับทิ้งไว้ก่อนแล้วยังไงครับผมจะถูกกระสุนการีมาตั้งโล่มาครับอีโต้ก็มาไหมแล้วดักกันคอมาด้านหลังกูจ้วงมา2ตัวสตันไปโดนไอ้ป๊อปโปครับไอ้ป๊อปโปเจ็บมากครับตรงนี้ต้องถอยไปก่อนมาต่อควบม้ามาครับหมูพีแต่ตอนนี้ต้องระวังตกม้านะครับเจอสิบบาทลงไปมาเลือดไปเหยียบโดนเอเลสครับผมแล้วดักกันคอมาแล้วครับไปเจอโทนี่ไม่เอาตัวนี้ดีกว่าครับข้างหน้าฉีดมาต่อแล้วการีมาทุกคนวิ่งโอ้กระสุนการีมาโอ้โหมันเจ็บจัดๆครับเราต้องรีบออกไปโทนี่กันไปดักคอมาอยากจะปิดครับผมแต่ปิดไม่ทันแล้วสุดท้ายเป็นเทคนิคอลไฟเออร์ครับจากเวลเลยนะยิงได้นะยิงเข้ากลางครับแล้วนี่จับมาไฟไปด้านขวาครับผมยังไงครับจับมาได้ตรงนี้ครับแต่จะยังมาร์กี้ตายครับแต่มีซีเนียลดวงไว้ต้องเอเลสตายหรือไฟดีครับไม่ดีเลยครับตรงนี้แล้วด้านหลังบูวานยิงฟรีอย่างนี้โอ้โหเขาสิบราวยิงเข้าไปยิงอัดเข้าไปนั่นเลยครับผมใครติดราวขอไปเก็บไปได้2ตัวแล้วจะปิดเกมนี้ครับเขาจะไปต่อครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าเทมซิทอนยังเหลือคนอยู่เยอะนะครับแต่ยังไงครับโอ้แล้วโดนกระสุนกาลีรัวก็ไปรัวอยู่แล้วจะหมดแล้วต้องแข็งแล้วต้องแต่ซีเดียลลงมาด้านหน้าปิดไม่ลงโอวีลงไปนอนด้านในกับเอ็นทีซีพยายามจะยื้อชีวิตไว้แต่นั่นคือ4ตัว5ตัวเต็มไปหมดแล้วเอเลสเกิดมาแต่เอ็นทีซีตายไปแล้วเรียบร้อยกับหมู่ส่วนขึ้นมาในจังหวะนี้แล้วไอ้ป๊อปจะตายยังมีหลอดมานะแล้วเดนซี่มาอย่างแล้วเรียบร้อยกับเมฆชามเข้าสู่รอบต่อไปใน lower bracketกับเซมิไฟนอลนะครับและนี่คือทีมที่รีเวิร์สสวีปกลับมาจาก2เกมที่โดนไปก่อนและเกม0ตั้งต้นเก็บมา4เกมรวด